ขอพบเขาหน่อยได้ไหมคะตามผมมาวันนี้เฟยอยู่ไหนนี่ลูกสาวผมโอชิมะอารุโกผู้หญิงที่สวยและอ่อนโยนจังคุณนี่คือคุณนายวนคุณเหอยี่เฟยพูดถึงคุณบ่อยมากได้ยินมาว่าคุณช่วยชีวิตยี่เฟยไว้ขอบคุณมากเลยนะคะไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะที่ฉันช่วยเขาก็เพราะว่าฉันรักเขาเรารักเหรอโรงงานวันนี้เฟยถึงต้องอยู่ที่นี่งั้นเหรอชีวิตของเฟยฉันเป็นคนให้เช่นโอชิมะฮารุโกไม่ทำการค้าขายที่ขาดทุนหรอกนะเธอมีเงื่อนไขอะไรบอกฉันมาได้เลยถึงคุณจะเป็นผู้แทนประธานคุริตาเอ็มเพอเรอร์แต่เป้าหมายของผมคือเอเซียวานตาตาอินเตอร์พวกเราอยากอาศัยความรักของคุณช่วยทำให้ตำแหน่งของมายาคูจิคุมิในนานาชาติเพิ่มขึ้นยามาจาคูจิคุมิเป็นอย่างที่คิดแต่คุณเธอเปิดคอนเสิร์ตด้วยภาษาที่ญี่ปุ่น5ครั้งก็จะพาคุณวนกลับไปได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเหรอจะทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเพื่อเปิดคอนเสิร์ตให้พวกคุณได้ยังไงฝันไปเถอะผมใช้เวลาคุณคิดเสียวานอีเฟยดีจังที่ได้พบคุณอีกแต่ทำไมคุณถึงผอมแบบนี้ล่ะฉันไม่เป็นไรแค่คิดถึงเธอมากก็เท่านั้นเองเสี่ยวหวานตัวตั้มถูกแล้วจากหลังภาษาตัวเองเพราะฉันไม่ได้แต่ว่าฉันทิ้งโอกาสที่ช่วยคุณนะไม่ต้องห่วงยังโง่มีโอชิมะอารุโกะอยู่พ่อหลอนไม่ทำอะไรฉันหรอกผู้ชายคนนั้นน่ะเหรอใช่แล้วก็เป็นบอสของยามากูจิกุมินักฆ่าของกลุ่มนั้นพาฉันมาที่นี่เดิมทีฉันต้องถูกลงโทษแต่โอชิมะอารุโกะช่วยขอร้องแทนโรงงานรอฉันสามปีนะโอชิมะอารุโกะก็จะยอมให้ฉันกลับไปแล้วฉันจะรอคุณไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามโทษที่ฉันไม่อยู่ข้างๆจะต้องระวังวนจิ้งเฉินกับซูเลยด้วยนะครึ่งปีนายก็ไปได้แล้วเงื่อนไขคืออยู่กับฉันในฐานะคนรักฝันไปเถอะฉันไม่ยอมรับข้อเสนอที่สกปรกและทุเรศแบบนั้นหรอกครึ่งปีคนรักเหรอถึงจะแค่วันเดียวก็อย่าฝันเลยเหรออย่าเสียใจหลังการตัดสินใจโง่ๆของตัวเองก็แล้วกันฝุ่นในเมื่อนายเย็นชาได้ขนาดนี้ฉันก็ขอชีวิตนายคืนตอนนี้เลยไม่กลัวตายเหรอแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นชีวิตของภรรยานายล่ะสุวรรณมีฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอแบบนี้แล้วเธอยังกลัวอยู่ไหมฉันจะอยู่ที่นี่ไปอีก3ปีได้อีเฟยติดกันไม่ตังเมเลยนะที่บอกไปซะก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจที่รักจำไว้นะไม่ว่าจะฟ้าดินสลายยังไงผมก็ยังรักคุณฉันจะไม่ลืมคำพูดนี้ของคุณเลยที่รักรอผมกลับมานะถึงอย่างไรคุณวนก็คงจะใจอ่อนอยู่ดี3ปีนะไม่ใช่เวลาสั้นๆเลยนะคุณจะทนความเหงาได้จริงๆอย่างนั้นเลยขอแค่เพียงออกไปจากที่นี่ผมก็จะทวงความยุติธรรมในความอิสระและความยากลำบากตลอด3ปีที่ผ่านมาให้ได้ขอให้ทำตัวเองให้ดีทุกวัน3ปีนี้มันก็ต้องถูกลบไปให้หมดสิ้นขอให้ทำตัวเองให้ดีทุกวัน3ปีนี้มันต้องถูกลบลงไปได้หมดสิ้นอีเฟยนิ่งไปแบบนี้เดี๋ยวต่อไปก็ต้องเอาความแค้นตลอด3ปีของเธอใส่ไปที่วนชิงเจินละคุณเธอคุณจะรับความเชิญงานเลี้ยงกลางคืนของวนชิงเจินไหมคะแน่นอนซูเลยออกจากโรงพยาบาลแล้วตอนนี้เธอกำลังพยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับวนชิงเจินอยู่หัวหน้าใหญ่ของพวกยามากุจิกุมิโอชิมะอารุโกะก็กำลังติดต่อพวกนั้นอยู่ด้วยอย่างนี้นี่เองจะตู้3คนอยู่พร้อมหน้าแบบนี้อย่างนั้นฉันก็ต้องไปแล้วล่ะถ้าไม่มีการก่อการของซูเลยอี้เฟยก็คงไม่ถูกบังคับไปอยู่ที่ญี่ปุ่นคืนนี้ฉันจะต้องขอบคุณ3คนนั้นอย่างสุดซึ้งซะละปากซอบบิงเรื่องของวนจิ้งเจิ่นทำให้ฉันนึกถึงเรื่องเศร้าก็เลยเลือกที่นี่สินะเบ็ตตี้เธอรอฉันบนรถนี่แหละนะคุณเหอไปคนเดียวแบบนี้มันดีแล้วจริงๆใช่ไหมโรงแรมปากซอบบิง7ปีก่อนเพื่อค่ารักษาของคุณแม่ก็เลยทำสัญญาครั้งแรกกับอี้เฟยที่โรงแรมปาร์คเซอร์วิงสู้วานอย่าหวั่นใจไปอย่ากลัวเด็ดขาด
ถึงแม้ตอนนี้ความสัมพันธ์กับอี้เฟยจะดีมากๆแล้วแต่ว่าตอนนั้น BAP สู่เจ้นอุ้ยเสี่ยวหวานนี่จะกันดารเลยนะคุณลุงอยากเจอมาตลอดเลยวันนี้ฉันก็เลยเชิญคุณลุงมาด้วยเธอคงไม่ว่าอะไรฉันใช่ไหมพี่เป็นเจ้าบ้านยังไงก็เป็นสิทธิ์ของพี่แล้วนะแล้วฉันล่ะพี่เจอฉันแบบนี้จะรู้สึกเหมือนมองกระจกไหมล่ะไม่มีใครเหมือนฉันนะฉันน่ะไม่เหมือนใครในโลกนี้หรอกอีกอย่างฉันไม่อยากให้คนที่ไม่เกี่ยวต้องมาลำบากด้วยเธอก็อยากคิดเอาเองเองสิเจียวหวานอย่าเพิ่งโกรธไปเลยวันนี้ไม่ได้มาชวนเธอมาทะเลาะนะเรามีข่าวดีจะบอกเธอข่าวดีเหรอเดือนนี้หลังจากที่สู่เลยทำศัลยกรรมสำเร็จเราจะจัดงานแต่งกันนะนี่พวกนี้รักกันจริงไหมนะหรือว่าแต่งเพราะมีแผนบางอย่างยินดีด้วยนะขอบคุณมากนะคะพี่ฉันคงไม่ได้ไปงานนะถือจะส่งของขวัญไปแน่ลาล่ะสุวรรณอย่าเย็นชาไปสิเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไม่ใช่เหรอครอบครัวเหรอเธอทำอะไรกับวี่เฟยไว้บ้างเรื่องนี้ฉันไม่อภัยเด็ดขาดโอชิมะอารุโกเคยมาฉันด้วยนะก็แค่เธอส่งหุ้น 20% มาให้ฉันฉันก็จะอยู่ฝั่งเดียวกับเธอแล้วชีอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าแกเป็นคนจ้างค่าให้วี่เฟยเนี่ยแกใช้ทรัพย์สินที่มีหมดไปแล้วดูแล้วเป้าหมายของแกก็คือเงินใช่ไหมล่ะดูไปแล้วคงจะหมดเนื้อหมดตัวแล้วสิท่านะเป็นประตูกุดบังคับฉันต้องไม่ใช่แผนที่คุณเอาหุ้นทั้งหมดของฉันไปแล้วก็ฉันคงไม่ต้องเวินจิ้งเจินนี่เธอยังไม่เข้าใจอะไรอีกเหรอเธอคิดว่าข้าลุงจงไปแล้วพี่ในกำนั่นจะกลายเป็นโมฆะไปด้วยอย่างนั้นเหรอฉันไม่สนวันนี้ทั้งเงินทั้งเมียฉันก็จะเอามันทั้งหมดนั่นแหละเวินจิ้งเจินปล่อยฉันนะอย่าทำอะไรที่มีความผิดเพิ่มไปจากนี้อีกเลยชีวิตฉันนั้นก็มีแต่เรื่องเสียหายอยู่ละเพื่อมีสักเรื่องจะเป็นอะไรไปโอ้ยทำอะไรเนี่ยจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นอะไรกันทำไมสายตามันพร่าแบบนี้ความรู้สึกแปลกๆนี่มันหรือว่าวันที่เธอใส่ยาไว้ในเหล้าของฉันฮ่าฮ่าฮ่าวัวเร่งน่าไม่อายเลยนะที่แท้ก็มีอะไรผสมอยู่ในเหล้านี่เองเรื่องแต่งงานก็คงเอามาไว้ตบตาฉันเท่านั้นสินะเหล้าน่ะถ้าดื่มเข้าไปถ้าออกมาได้ก็จะฝุบโอชิมารุโกะที่แท้ตะลุกอยู่ในห้องน้ำตลอดเลยเหรอเธอจะทำอะไรฉันอยากรู้จริงๆว่าถ้าวันนี้ฝอยอิสภาพเธออยู่กับผู้ชายคนอื่นแบบนี้จะทำได้ยังไงโอชิมารุโกะที่นี่ญี่ปุ่นนะทำมาแล้วคิดถึงผลที่ตามมาด้วยทำยังไงดีเบ็ตตี้จะคาดการณ์ว่าฉันจะเจอเรื่องเลวร้ายได้ไหมนะฝุบคุณเหรอเบ็ตตี้อย่าขยับและยกมือขึ้นบ้านเดี่ยวของเวินอี้เฟยฉันจะทำยังไงดีเป็นเพราะอิทธิพลของอารุโกะในญี่ปุ่นนี่จากนั้นกีดกันอี้เฟยและใส่ร้ายฉันที่ประเทศจีนเหรอคุณเหรอคุณเหรอบัตตี้ฝุ่มคุณเหรอคุณเหรอพี่เจ้าคุณเหรอเมื่อคืนน่ะเป็นพวกคุณเจ้าขายเรียกตำรวจไว้พวกเราถึงหนีออกมาได้ที่ฉันกลับบ้านมาได้อย่างปลอดภัยเนี่ยต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะสุวรรณจะเจอเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วทำไมไม่มาบอกฉันวันจริงเจอนะสู้เลยพวกนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วฉันจำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวรอดูข่าวเช้าวันนี้แล้วกันในที่สุดวันจริงเจอนสู้เลยโอชิมารุโกะแล้วก็ซูเจนอุยก็ถูกรวบจับไปดำเนินคดีสักทีแต่ก็น่าเสียดายพวกนั้นคงถูกจับไว้ไม่กี่วันถ้าระดับคุณระดับโอชิมารุโกะแล้ววันเดียวก็คงถูกปล่อยแล้วล่ะเซียวหวานดื่มน้ำสักแก้วบำรุงร่างกายหน่อยนะขอบคุณนะแบตตี้ขอบคุณเธอที่เมื่อวานมาทันเวลามากนะคุณเหนือพูดเกินไปจะแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเท่านั้นแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คงจะเป็นโอชิมารุโกะนี่ล่ะเพราะเธอมียามากุจิกุมิหนุนหลังอยู่เรื่องนี้จะไว้วางใจไม่ได้ขนาดนี้แล้วยังต้องไปเกี่ยวข้องกับโอชิมารุโกะอะไรนั่นตรงๆอีกเหรอไม่ใช่แค่นั้นนะจะต้องไปแก้แค้นให้ได้ตอนที่อยู่ยามากุจิน่ะแม่นั่นใช้ปืนเจาะฉันเชียวนะเป็นเพราะเคยช่วยชีวิตอี้เฟยอย่างงั้นเหรอก็เลยกักตัวอี้เฟยไว้ที่ญี่ปุ่นอย่างงั้นเหรอฉันรับไม่ได้ผู้หญิงที่ฉันเกลียดที่สุดบนโลกนี้คนแรกก็คงจะเป็นโอชิมารุโกะลำดับที่2ก็คุซูเลยนี่แหละชัดเจนเลยนะว่าผู้หญิงสองคนนี้คงเป็นที่น่ารังเกียจใจสายตาของเธอมาก
ต่างอะไรกันถ้าจะเกลียดญี่ปุ่นขนาดนี้เธอจัดการยังไงล่ะคุณเหอไม่ว่าโอชิมารุโกะจะมีที่บนจนล้มไม่ได้แต่เธอก็ต้องแพ้กับเรื่องคุณเวอร์นี่เฟยไม่ใช่เหรอถึงได้ตามมาถึงที่จีนนะมีเหตุผลทำยังไงดีนะไม่ยากฉันเข้าใจแล้วยังไงเจ้าโอชิมารุโกะก็แพ้กับคุณแล้วคุณไม่ต้องใส่ใจเธอก็ได้นะคิดได้สักทีนะขอบคุณพี่เจ้าที่สันติไว้ตอนนี้ฉันก็มีใจไปสนใจเรื่องงานได้แล้วสุวัสดิ์อยู่ดีฉันก็อยากถ่ายสารคดีกับเธอเลยแฮ แล้วสุวัสดิ์ก็ปล่อยวางเรื่องต่อสู้กับมารุโกะวันจริงเจอและสุเลยได้แล้วแต่ว่าคุณเหอฉันคิดว่ายังไงคุณก็ควรไปงานแต่งของวันจริงเจอกับสุเลยนะฉันก็คิดอยู่ว่าการที่สองคนนี้แต่งงานกันจะต้องมีเบาะแสอะไรอยู่แน่ๆไม่ว่าพวกนั้นจะมีเป้าหมายอะไรแต่คุณก็ยังเป็นพี่สาวของซูเลยพี่สะใภ้ของวนจิ้งเจินจากนั้นก็ควรจะไปงานแต่งนะแต่ว่าคุณเถอต้องระวังตัวให้มากน่าแปลกนะไม่ว่าจะเป็นพวกยามากุจิคุมิทำให้วนจิ้งเจินไม่น่าจะมีเงินอยู่น้อยแล้วแท้ๆแต่ทำไมยังจัดงานแต่งที่ดูราอย่างนี้อยู่นะเจ้าบ่าววนจิ้งเจินคุณตกลงที่รับซูเลยเป็นเจ้าสาวไหมไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรแต่ตุ้มเข้ามาคุณก็จะไม่ทิ้งภรรยาคนนี้ใช่ไหมตกลงที่แท้การที่สองคนจะได้อยู่ด้วยกันมันต้องมีพิธีการนี่เองนี่ก็ถือว่าแตงใจดำอยู่พอตัวคงเป็นเพราะว่าความคิดถึงตัววันนี้เผยและชุดแต่งงานนั่นแต่งงานกับฉันนะแล้วฉันจะดูแลเธอไปตลอดชีวิตสุวรรณงานแต่งในวันนี้เป็นพยานแล้วนะว่าเราได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะซึ่งไม่เพียงแต่ฉันเป็นพี่ชายของวันนี้เผยเท่านั้นแต่ยังเป็นพี่สาวของสุเลยอีกด้วยตอนนี้เธอได้เป็นถึงประธานรักษาการแทนเมื่อไม่มีวันนี้เผยอยู่ด้วยเดี๋ยวฉันจะช่วยจัดการบริหารในตาเอ็มเพอเรอร์เองที่แท้เป้าหมายในการเชิญฉันก็คงเป็นนี่สินะทำยังไงดีนะวันจริงเตือนอยากให้ฉันมอบสิทธิ์นี้ให้เขาต่อหน้าทุกคนตกลงไหมนะอีนี่ก็เหมือนเอาระเบิดเอาไว้ข้างตัวอีกไม่ตกลงละคนที่ไม่รู้เรื่องราวก็จะคิดว่าฉันหวังยึดอำนาจไว้คนเดียวพี่สายคิดพี่ถูกเรื่องแย่งมรดกของวนจิ้งเฉินอยู่อีกแล้วคะประธานรักษาการนั้นนอกจากจะหวงอำนาจแล้วก็ยังหวังยึดมรดกอีกล่ะวนจิ้งเฉินก็เป็นทายาทของบริษัทเอ็มเพอเรอร์เหมือนกันนะซูเลยเธอนี่นะเธอจงใจที่จะใช้เรื่องมรดกมาปลุกระดมคนใช่ไหมพวกเธอก็รู้ดีอยู่ว่าใครเป็นคนบงการยามากุจิเพื่อฆาตกรวนฮี่เฟยเนี่ยยามากุจิกุมิเหรอจ้างพวกมายากุจิกุมิไปฆาตกรรมฮี่เฟยเสี่ยวหวานเวลาพูดอะไรให้มีหลักฐานแล้วก็ดูสมเหตุสมผลด้วยนะเวลาพูดอะไรก็ให้ดูธารติสาด้วยที่เธอพูดแบบนี้ก็หมายความว่าเธอสงสัยสู้เลยกระบวนจริงเจออย่างนั้นเหรอฮะเสนอเสี่ยวหวานมีทุกอย่างอยู่แล้วส่วนหลักฐานน่ะตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาเปิดเผยอีกอย่างตอนแรกฉันจะไม่มางานเลี้ยงนี่อยู่แล้วเตียงน้อยฉันกับซูเลยก็เคยเป็นพี่น้องกันฉันไม่อยากเห็นเธอเสี่ยววานคนที่สองบนโลกไปนี้อีกต่อไปละถึงแม้วงนี้หุ้นของสตาร์เอ็มเพอเรอร์จะดิ่งลงแต่ฉันก็จะไม่เสือตะเก้หน้าไหนก็มาที่นี่ถึงนั้นคุณเอ๋จะทำล่วงเวลาเหรอคะคุณเอ๋ยังคิดเรื่องตอนงานแต่งนั่นอยู่อีกเหรอคะแบตตี้สิ่งที่พวกนั้นทำโดยเฉพาะที่ทำกับวนที่เฟยเนี่ยจะต้องใช้ความรุนแรงเพื่อล้างแค้นให้ได้แต่ฉันคงจะไม่คุณเหอคะคุณเป็นผู้หญิงที่แบตตี้นับถือมากคนหนึ่งความอดทนและความแข็งแกร่งของคุณนั้นเป็นที่นับถือของฉันเพราะนี่คือเสน่ห์ของหญิงแกร่งนี่แหละค่ะโอชิมารุโกะเธอเข้ามาได้ยังไงพวกยาห่วยแตกของเธอน่ะเล่นติด ROV เล่น ROV ในเวลางานการสนุกเลยนะพี่ยามคะกลัวฉันเข้าไปเจอหน้าประธานเหินหน่อยค่ะแบบนี้ฉันก็เลยเข้ามาที่ตาเอ็มเปอเรอร์ได้อย่างง่ายได้แล้วก็มายืนอยู่ตรงหน้าท่านประธานนี่แหละจะทำอะไรกันแน่ไม่ต้องตกใจไปฉันจะมาบอกลาแล้วก็3ปีจากนี้ชื่อภรรยาของอี้เฟยก็คงจะเป็นฉันแล้วล่ะ นี่เธอถ้าเกิดว่าวนอี้เฟยเนี่ยเปลี่ยนใจไปชอบเธอแล้วก็ฉันขอบอกไว้เลยนะว่าเธอคิดไปเองทั้งนั้นแต่ถ้าเธอยังจะมุ่งหน้าต่อแล้วก็